10สุดยอดหนังไทยที่คุณต้องดูบนเส้นทางประวัติศาสตร์หนังไทยมีหนังหลายเรื่องที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นหนังที่ดีที่ควรค่าแก่การชมเป็นหนังที่สั่นสะเทือนวงการหนังไทยโดดเด่นไม่เหมือนใครเปลี่ยนไปด้วยคุณภาพในทุกด้านจนได้รับการยกย่องทั้งในไทยและระดับสากลแบต่ายบัสคัดเน้นๆกับ10สุดยอดหนังไทยคุณภาพที่เราอยากแนะนำและการันตีว่าไม่ควรพลาดด้วยประการทั้งปวงนางนาคเรื่องราวเล่าถึงตำบลพระโขนงในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้นมากชายหนุ่มได้รับหมายเกณฑ์เพื่อไปเป็นทหารร่วมรบในสงครามเขาจึงต้องจำลาเมียรักอย่างนาคที่กำลังตั้งครรภ์อ่อนๆแม้มากจะสามารถดิ้นรนต่อสู้จนรอดตายจากสงครามมาได้แต่เขาก็ต้องพบกับสภาพบรรยากาศบ้านเมืองอันแสนเงียบงันวังเวงก่อนจะรู้ตัวว่านาคเมียรักตายทั้งกลมและกลายเป็นเพียงวิญญาณที่รอคอยคู่รักด้วยจิตใจอันแน่วแน่จนกลายเป็นตำนานรักที่ไม่อาจพัดพรากแห่งตำบลพระโขนงหลังจากประสบความสำเร็จใน2499อันธพาลครองเมืองนนทรีนิมิบุตรได้หยิบเอาตำนานผีไทยที่เป็นตำนานกลับมาปรับฝุ่นใหม่อีกครั้งโดยได้วิสิตศาสนาเที่ยงมาร่วมเขียนบทอีกครั้งตัวหนังเป็นการนำเสนอตำนานนางนาคในรูปแบบใหม่ที่เน้นความสมจริงในทุกรายละเอียดการเปลี่ยนชื่อเรียกจากแม่นาคกลายเป็นนางนาคผสานเทคนิคด้านการกำกับโฆษณาในแบบที่นนทรีถนัดรวมทั้งฉากนาคห้อยหัวจากขื่อที่อิงมาจากตำนานจริงรวมทั้งฝีมือการแสดงอันยอดเยี่ยมของคู่พระนางอย่างวินัยไกรบุตรในบทมากและสายอินทิราเจริญปุระในบทนาคกลายเป็นปรากฏการณ์หนังไทยที่ได้รับคำชื่นชมจากนักวิจารณ์เป็นหนังไทยเรื่องแรกที่ทำรายได้ถล่มทลายถึง150ล้านบาทปลุกกระแสหนังไทยที่กำลังซบเซาในยุคฟองสบู่แตกให้เฟื่องฟูขึ้นมาอีกครั้งจนกลายเป็นอีกหนึ่งเวอร์ชันของนางนาคพระโขนงที่ได้รับคำชื่นชมว่ายอดเยี่ยมที่สุดในเวลาต่อมานางเอ้ยฟ้าทลายโจรโศกนาฏกรรมความรักความแค้นและความตายของดำลูกชาวไร่ยากจนกับลำเภยลูกสาวผู้ว่าเมืองสุพรรณผู้สูงศักดิ์ที่เคยมีความทรงจำร่วมกันตั้งแต่วัยเด็กพรหมลิขิตและความผูกพันชักพาให้ทั้งคู่เกิดความรักต่อกันในวัยหนุ่มสาวลำเภยตัดสินใจที่จะหนีตามดำและเพื่อหนีการมั่นหมายกับร้อยตำรวจเอกกำจรแต่เมื่อดำกลับมาบ้านกลับพบว่าพ่อของเขาถูกสังหารโชคชะตาจึงพัดพาให้ดำกลายไปเป็นสมุนก๊กโจรเสือฝ้ายผู้เหี้ยมโหดเมืองสุพรรณจึงได้รู้จักกับเสือดำมือขวาของเสือฝ้ายผู้มีฝีมือการยิงปืนแม่นราวกับจับวางฟ้าทลายโจรฝีมือการกำกับภาพยนตร์เรื่องแรกของวิสิตศาสนาเที่ยงผู้กำกับโฆษณาและมือเขียนบทหนัง2499อันธพาลครองเมืองและนางนาคที่ประสานรูปแบบการนำเสนอและการแสดงในแบบหนังคาวบอยไทยย้อนยุคการย้อมสีภาพที่จัดจ้านเหนือจริงรวมทั้งงานโปรดักชันเพลงประกอบงานออกแบบที่พิถีพิถันเพื่อให้มีกลิ่นอายราวกับเป็นหนังไทยที่หลุดออกมาจากยุคโบราณแม้จะทำรายได้ตอนฉายในไทยได้ไม่ดีนักกลายเป็นหนังไทยเรื่องแรกที่ได้รับเลือกไปฉายในเทศกาลภาพยนตร์เมืองคานส์และถูกนำไปฉายในต่างประเทศในชื่อ Tears of the Black Tiger กลายเป็นหนังที่ถูกพูดถึงแล้วรู้จักกันในวงการหนังนอกกระแสเป็นหนึ่งในตำนานหนังไทยที่ได้รับการชื่นชมของนักวิจารณ์ต่างประเทศและยังได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกภาพยนตร์ของชาติครั้งที่3ประจำปี2556ของหอภาพยนตร์อีกด้วยมนรักทรานซิสเตอร์ก็พี่มันจนน้องจึงไม่ลาเรื่องราวโชคชะตาที่เล่นตลกราวกับเหยียบซ้ำให้จมดินของแผนไอ้หนุ่มบ้านนอกที่พิชิตใจสาวสวยของหมู่บ้านอย่างสะเดารักกันอย่างดูดื่มน่าอิจฉาตามภาษาข้าวใหม่ปลามันแต่เมื่อสะเดาท้องได้5เดือนแผนจำต้องไปเกณฑ์ทหารแต่ด้วยความฝันอยากเป็นนักร้องแผนจึงตัดสินใจหนีทหารเพื่อเดินตามเส้นทางการเป็นนักร้องลูกทุ่งอย่างที่ใฝ่ฝันเอาไว้แต่การตัดสินใจในครั้งนั้นทำให้แผนต้องพบกับโชคชะตาชีวิตที่พลิกผันจากนักร้องดาวรุ่งที่เพิ่งชนะรางวัลกับต้องพบกับเหตุการณ์ปลายซวยซ้ำซวยซ้อนยอกย้อนเล่นงานชีวิตของแผนจนบอบช้ำชีวิตที่เหลือแต่ตัวทำให้แผนเริ่มคิดถึงสะเดาและเสียงเพลงจากวิทยุทรานซิสเตอร์ที่ล่องลอยกลางท้องทุ่งนาอีกครั้งไม่ลืมไม่เลือนเหมือนเดิม
ลังแจ้งเกิดจากฝันบ้าคาราโอเกะและเรื่องตลก69นี่คือผลงานกำกับและเขียนบทเรื่องแรกของเป็นเอกรัตนเรืองที่หยิบบทประพันธ์ของวัดวัลยางกูลมาดัดแปลงเป็นหนังพร้อมด้วยนักแสดงฝีมือทั้งสุภกรกิจสุวรรณสิริยากรพุกเวศและสมเล็กศักดิกุลที่สามารถสะท้อนเรื่องราวชนชั้นทางสังคมได้อย่างแนบเนียนภาษาเรื่องราวตลกร้ายที่ดูง่ายจนสามารถคว้ารางวัลจากเวทีใหญ่ทั้งรางวัลสุพรรณหงส์ชมรมวิจารณ์บันเทิงและยังได้รับรางวัลจากเวทีนานาชาติอีกหลายเวทีรู้ไหมใครเอ่ยสายันสัญญาแฟนฉันเรื่องราวของเจี๊ยบชายหนุ่มวัย30ที่ได้เดินทางกลับบ้านเพื่อมาร่วมงานแต่งงานของน้อยหน่าเพื่อนเก่าตั้งแต่สมัยเด็กจนทำให้เรื่องราวความทรงจำความรักของเจี๊ยบน้อยหน่าเพื่อนสนิทบ้านใกล้ที่ผูกพันกันมาตั้งแต่เด็กเล็กย้อนกลับมาอีกครั้งตัวหนังเป็นผลงานเขียนบทของ6ผู้กำกับหนุ่มกลุ่ม365ฟิล์มที่เรียนจบด้านภาพยนตร์คณะนิเทศศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยโดยนำเรื่องราวจากบทความที่มีชื่อว่าอยากบอกเธอรักครั้งแรกที่เขียนโดยบอนวิทยาทองอยู่ยงมาดัดแปลงเป็นเรื่องราวของวิถีชีวิตวัยเด็กในยุคทศวรรษ2520ที่สามารถพาผู้ชมทุกคนโดยเฉพาะผู้ใหญ่ได้ย้อนล้ำลึกความทรงจำวัยเด็กอันแสนสวยงามได้อย่างเปี่ยมรอยยิ้มและน้ำตาตัวหนังทำลายความเชื่อที่ว่าหนังเด็กมักจะไม่ทำเงินด้วยรายได้ 137.3 ล้านบาทจนกลายเป็นหนังที่ทำรายได้มากที่สุดของปี2546แจ้งเกิดเหล่านักแสดงเด็กให้เป็นที่รู้จักในวงการบันเทิงแจ้งเกิด6ผู้กำกับหน้าใหม่กลายเป็นผู้กำกับมืออาชีพและยังเป็นจุดกำเนิดการรวมตัวกันของ3ยักษ์ใหญ่ GMM Pictures Thai Entertainment และหับโฮยินฟิล์มจนกลายเป็น GTH ในเวลาต่อมาชัตเตอร์กดติดวิญญาณเรื่องราวสุดสยองของทันช่างภาพหนุ่มและเจนแฟนสาวเมื่อทั้งคู่ขับรถชนหญิงสาวคนหนึ่งก่อนจะตัดสินใจหนีไปหลังจากนั้นทั้งคู่ได้พบเจอกับเหตุการณ์ประหลาดเมื่อภาพที่ทันถ่ายมีแสงเงาประหลาดสีขาวและบางภาพก็ปรากฏเงาคล้ายใบหน้าผู้หญิงติดอยู่ด้วยเป็นจุดเริ่มต้นของการสืบหาปริศนาเพื่อปฏิปต่อเรื่องราวที่เกิดขึ้นและเผชิญกับเบื้องหลังอันน่าสะพรึงกลัวของดวงวิญญาณอาฆาตหลังจากเปิดตัวในฐานะค่ายหนังฟีลกู๊ดขวัญใจคนไทย GTH ได้เริ่มต้นประเดิมแนวทางใหม่ด้วยหนังสยองขวัญเรื่องแรกโดยได้ผู้กำกับหน้าใหม่ไฟแรงและผู้กำกับโฆษณาในเวลานั้นทั้งโต้งบรรจงปิดสันธนากูลและโอภาคภูมิวงภูมิมาทำหน้าที่กำกับและเขียนบทร่วมกับจิมโสพลศักดาพิสิทธิ์ดูเรื่องราวที่เข้มข้นไม่ได้เน้นฉากสะดุ้งแต่เป็นหนังผีที่ขับเน้นความน่ากลัวด้วยบรรยากาศและเรื่องราวสุดช็อกทำให้ตอนฉายตัวหนังประสบความสำเร็จอย่างมากในยุคที่หนังผีไทยเริ่มจำเจและหนังผีเอเชียจากญี่ปุ่นและเกาหลีใต้กำลังครองตลาดตัวหนังทำรายได้ 107.1 ล้านบาทกว่ารางวัลเวทีใหญ่ทั้งชมรมวิจารณ์บันเทิงและยังเป็นหนังสยองขวัญไทยอีกเรื่องที่โดดเด่นในเวทีนานาชาติทั้งการซื้อไปฉายในต่างประเทศและยังถูกซื้อลิขสิทธิ์ไปสร้างใหม่เป็นหนังฝรั่งฝีมือการกำกับโดยมาซายุกิโอชิอาอิผู้กำกับแฟนชายหนังสยองขวัญจูออนในชื่อเรื่องว่าชัตเตอร์ที่ฉายในปี2008มหาลัยเหมืองแร่นักเรียนมหาวิทยาลัยเป็นกามาโกนได้ไหมมหาวิทยาลัยสอนชีวิตของอาจินปัญจพันธ์วัย22ปีอดีตนิสิตชั้นปีที่2ที่เพิ่งถูกรีไทร์จากคณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในปี2492ก่อนที่เขาจะเดินทางไกลจากเมืองหลวงเพื่อเข้าเรียนวิชาชีวิตด้วยการเข้าไปสมัครเป็นกรรมกรเหมืองแร่ดีบุกณตำบลกระโสมอำเภอตะกั่วทุ่งจังหวัดพังงาณที่นั่นเขาได้เผชิญกับรสชาติชีวิตในรูปแบบต่างๆจากการใช้แรงงานหนักตลอด4ปีที่เคี่ยวเข็นอย่างไร้ความปราณีและสั่งสอนให้รู้ซึ้งถึงคุณค่าชีวิตกลายเป็นเรื่องราวนับไม่ถ้วนที่อาจินได้บันทึกหลังจากกลับออกมาจากเหมืองแร่ผู้กำกับเก้งจิรามาลิกุลได้หยิบเอาเรื่องราวจากนวนิยายเหมืองแร่มาสร้างเป็นหนัง
โดยติดต่อขอซื้อลิขสิทธิ์กับอาจินปัญจพันธ์โดยตรงตัวหนังใช้งบประมาณในด้านโปรดักชันทั้งการจำลองเรือขุดแร่ขนาดเท่าจริงขึ้นมาใหม่รวมทั้งการซื้อลิขสิทธิ์เพลงต่างประเทศมาใช้ประกอบหนังรวมกันแล้วสูงถึง70ล้านบาทแม้หลังฉายจะทำรายได้ในไทยเพียง30ล้านบาทแต่ตัวหนังได้รับคำชื่นชมจากนักวิจารณ์เป็นอย่างมากกวาด6รางวัลสุพรรณหงส์ไปครองได้อย่างสวยงามได้รับคัดเลือกให้ฉายในเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติปูซานประเทศเกาหลีใต้และได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกภาพยนตร์ของชาติครั้งที่3ประจำปี2556ของหอภาพยนตร์รักแห่งสยามเธอบอกว่าเพลงนี้แต่งให้เธอเรื่องราวความรักอบอุ่นแต่ซับซ้อนในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อของชีวิตเรื่องราวของโต้งเด็กชายชั้นมัธยม6ที่ได้มาเจอกับมิวเด็กชายขี้เหงาผู้มีพรสวรรค์ด้านดนตรีที่ไม่เคยได้สัมผัสกับความรักทั้งโต้งและมิวได้กลับมาเจอกันอีกครั้งนำไปสู่เรื่องราวความสัมพันธ์ที่ก่อตัวขึ้นเป็นความรักและเรื่องราวการค้นหาคำตอบเกี่ยวกับชีวิตและความรักที่เต็มไปด้วยความสวยงามและขมขื่นผ่านเรื่องราวทั้งหมดที่มีจุดศูนย์กลางในย่านใจกลางเมืองที่เรียกว่าสยามสแควร์ผลงานของผู้กำกับหน้าใหม่ในเวลานั้นอย่างมะเดี่ยวชูเกียรติศักดิ์วีรกุลที่แม้ตอนโปรโมทหนังจะปะหน้าเป็นหนังรักวัยรุ่นใสๆแต่ตอนฉายจริงกับช็อตฟิลด้วยเนื้อหาหนักๆที่เกี่ยวกับความสับสนของชีวิตวัยรุ่นบาดแผลภายในใจและการค้นพบเพศวิถีและการแสดงความรักของโต้งกับมิวนำแสดงโดยนักแสดงชั้นนำอย่างสินใจเปล่งพาณิชย์ทรงสิทธิ์รุ่งนพคุณศรีเชอร์มานบุญยศักดิ์และแจ้งเกิดนักแสดงวัยรุ่นอีกคับข้างทั้งมาริโอเมาเรอร์พีทวิทย์วิสิทธิ์ฮิรันวงกุลและก้าวจิรายุละอองมณีแม้ตัวหนังจะมีกระแสวิจารณ์เกี่ยวกับเนื้อหาบางจุดในหนังแต่ภายหลังฉายตัวหนังกลับได้รับความชื่นชมจากผู้ชมอย่างมากจนกลายเป็นกลุ่มแฟนคลับทำรายได้รวม42ล้านบาทและมีการฉายในฉบับ Director's Cut ความยาว3ชั่วโมงในภายหลังรวมทั้งยังมีการก่อตั้งวงดนตรีออกัสที่มีอยู่ในหนังกลายเป็นวงขึ้นมาจริงๆตัวหนังและนักแสดงยังคว้ารางวัลบนเวทีสำคัญระดับประเทศมามากมายนับไม่ถ้วนและเพลงประกอบอย่างรักแห่งสยามที่ขับร้องโดยคิววงที่ดังเปรี้ยงชนิดที่ไปที่ไหนก็ต้องได้ยินเป็นเพลงบนทางเดินเคียงที่จะมีเพียงเสียงเธอกันลุงบุญมีระลึกชาติบุญทรงลูกแม่นั้นบ่แม่เรื่องราวเหนือจริงของการระลึกชาติความตายและความเชื่อในท้องถิ่นชนบทที่สะท้อนผ่านชีวิตของลุงบุญมีผู้ล้มป่วยด้วยอาการไตวายและมีชีวิตอยู่ได้ไม่ถึง48ชั่วโมงลุงบุญมีเชื่อว่าความเจ็บป่วยของเขาเกิดจากกรรมที่เขาเคยสังหารสมาชิกพรรคคอมมิวนิสต์ตายไปหลายรายเขาได้พบกับภรรยาที่ตายไปแล้วและลูกชายที่หายสาบสูญไปทำให้ลุงบุญมีสามารถระลึกอดีตชาติของเขาเองจนกระทั่งเสียชีวิตในท้ายที่สุดยังแน่มเห็นความงามของเจ้าของในนามเลยเมนบอกลุงบุญมีระลึกชาติผลงานการกำกับเขียนบทและโปรดิวเซอร์ของเจ้ยอภิชาติพงศ์วีระเศรษฐกุลที่หยิบเอาตำนานเกี่ยวกับการระลึกชาติคติความเชื่อเกี่ยวกับพูดผีวิญญาณและความตายของชาวอีสานผสมเข้ากับประเด็นการเมืองระลึกถึงความทรงจำของคนในหมู่บ้านนาบัวจังหวัดนครพนมพื้นที่ที่เกิดเหตุการณ์การต่อสู้ระหว่างพรรคคอมมิวนิสต์และรัฐบาลไทยเมื่อปี2508นี่คือผลงานหนังนอกกระแสลำดับที่6ของเจ้ยที่สามารถไปโลดแล่นในระดับสากลเป็นหนังที่ได้มีโอกาสฉายในเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติเมืองคานส์ครั้งที่63ในปี2553และได้รับรางวัลปาล์มทองคำจากเทศกาลเดียวกันนับเป็นหนังเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เรื่องแรกที่ได้รับรางวัลส่งให้เจ้ยกลายเป็นผู้กำกับระดับโลกอย่างแท้จริงป่ะต้องกินข้าวกัน36ไอ้ลูกไปเที่ยวกูไม่ค่อยเท่าไหร่นะแต่กูอยากได้ลูกพวกแบบถ่ายเล่นๆมากกว่าว่ะ36คือจำนวนฉากความทรงจำเรื่องราวในปี2008ของทรายคนหาสถานที่สำหรับถ่ายหนังที่ได้รู้จักกับอุ้มชายหนุ่มฝ่ายอาร์ตในบริษัทเดียวกันทั้งคู่พบกันในระยะเวลาสั้นๆทรายชอบถ่ายรูปแบบรัวๆเพื่อเก็บภาพตรงกันข้ามกับอุ้มที่มักไม่ชอบถ่ายรูปไม่ชอบถูกถ่ายรูปหรือถ้าถ่ายรูปก็มักจะใช้กล้องฟิล์มเท่านั้นทั้งคู่ได้รู้จักกันอยู่ชั่วระยะเวลาหนึ่ง2ปีต่อมาทรายได้เปิดฮาร์ดดิสก์แล้วพบว่ารูปของอุ้มไม่สามารถเปิดได้อีกต่อไปทำให้สายค่อยๆเริ่มย้อนความทรงจำที่เคยมีต่อกันอีกครั้งมันชื่ออุ้มชื่อแบบเหมือนผู้หญิงเลย
หลังจากที่สร้างผลงานในฐานะนักเขียนบทของ GTH ทั้งรถไฟฟ้ามหานเธอและ Top Secret วัยรุ่นพันล้านและกำกับหนังสั้นหลายเรื่องเต๋อณัฐพลทำรงรัตนฤทธิ์ได้มีโอกาสเริ่มต้นทำหนังยาวเป็นครั้งแรกด้วยการนำเสนอสุดแหวกแนวตามสไตล์เต๋อผ่านเรื่องราวที่เล่าผ่าน36ฉากที่มีความยาวแตกต่างกันกับเรื่องราวที่แสนธรรมดาเรียบง่ายแต่กลับทิ้งค้างอารมณ์และมวลบางอย่างให้แก่ผู้ชมได้อย่างมากมายโดยเฉพาะเรื่องราวการย้ำเตือนความทรงจำในยุคที่ผู้คนมักเก็บความทรงจำไว้ในเครื่องมือต่างๆแม้จะเป็นหนังนอกกระแสที่หาดูยากแต่ตัวหนังการันตีคุณภาพจากการคว้ารางวัลจากเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติเมืองปูซานประเทศเกาหลีใต้รวมทั้งคว้ารางวัลภาพยนตร์และบทภาพยนตร์ยอดเยี่ยมจากงานคมชั้นลึกอวอร์ดและยังเป็นการแนะนำให้ผู้ชมได้รู้จักหนังสไตล์เต๋อเป็นครั้งแรกก่อนจะปูทางให้เขากลายเป็นผู้กำกับหนังและหนังโฆษณาเนื้อหอมที่ประสานไอเดียรสชาติใหม่ๆเข้ากับงานระดับแมสได้อย่างดีฉลาดเกมโกงหนังแนวจารกรรมระทึกขวัญเล่าเรื่องราวของลินนักเรียนหญิงอัจฉริยะที่ให้การช่วยเหลือเพื่อนสนิทอย่างเกสในการลอกข้อสอบต่อมาพาร์ทแฟนของเกสได้ขอลอกข้อสอบด้วยเป็นที่มาของธุรกิจลอกข้อสอบที่ทำรายได้ให้พวกเขาอย่างงามจนเมื่อพวกเขาได้รับข้อเสนอในการโกงข้อสอบเอสติกที่สามารถใช้ยื่นคะแนนเข้ามหาวิทยาลัยทั่วโลกและขึ้นชื่อว่าเป็นสนามสอบระดับนานาชาติที่มีมาตรการควบคุมการโกงได้อย่างรัดกุมลินได้ขอความช่วยเหลือจากแบงค์นักเรียนทุนคู่แข่งของลินผู้รังเกียจการโกงเพื่อเข้าร่วมในมหากรรมการโกงข้อสอบข้ามโลกในครั้งนี้คนที่รู้ว่าตัวเองอ่ะไม่เข้าใจแล้วก็ไม่มาเรียนพิเศษกับผมจะมาอะไรกันตอนนี้ผลงานการกำกับเรื่องที่2ของบาสณัฐวุฒิพูนพิริยะที่หยิบเอาเรื่องการศึกษาไทยมาเล่าในรูปแบบของหนังทริลเลอร์ที่เข้าถึงผู้ชมด้วยปฏิบัติการสุดอัจฉริยะที่เต็มไปด้วยความตื่นเต้นดุเดือดสะท้อนภาพของวงการและระบบการศึกษาไทยที่เป็นปัญหาระดับชาติในปัจจุบันได้อย่างเข้มข้นทำให้ตัวหนังประสบความสำเร็จโดดเด่นในยุคที่หนังไทยกลับมาซบเซาอีกครั้งด้วยรายได้ตอนฉาย113ล้านบาทและทำสถิติคว้ารางวัลสุพรรณหงส์12รางวัลจากการเข้าชิง16รางวัลนอกจากนี้ยังเป็นหนังไทยที่สามารถสร้างชื่อเสียงในต่างประเทศด้วยการเป็นหนังไทยที่ไปฉายและกวาดรายได้ในหลายประเทศโดยเฉพาะในจีนเป็นหนังไทยที่ไปฉายในต่างประเทศที่ทำรายได้สูงสุดและได้รับการซื้อลิขสิทธิ์ไปรีเมคในฉบับฮอลลีวูดที่จะได้ทั้งจาบารีแบงค์คาริน่าเหลียงและเบเนดิกต์หว่องจากด็อกเตอร์สเตนจ์มาร่วมแสดงนำเราต้องเป็นคนเลือกมหาลัยไม่ใช่มหาลัยเป็นคนเลือกเราและนี่คือลิสต์10หนังไทยที่เราขอการันตีว่าไม่ควรพลาดแน่นอนว่ายังมีหนังไทยดีๆเด็ดๆอีกมากมายที่ดีไม่แพ้กันอยากแนะนำเรื่องไหนดีงามอย่างไรมาพูดคุยคอมเมนต์กันได้เลยนะครับสุดท้ายนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แบร์ไต่บัสไว้ด้วยนะครับ